สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวแกะกล่อง SCCAM M20 นะครับใช้กับไม้ PV GoPro ครับครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยที่ SCCAM M20ร้านที่ผมซื้อเขาแถมแบตเตอรี่มาให้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีคำเตือนให้ว่าควรทดสอบเคสกันน้ำก่อนใส่กล้องจริงนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าตอนทดสอบก็ให้เก็บกล้องออกมาก่อนแล้วก็เอาไปทดสอบเช็คน้ำว่าน้ำเข้าไหมอุปกรณ์ภายในเขาให้ก็จะมีคู่มือค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆมีประมาณ10กว่าชิ้นนะครับก็สายชาร์จครับพาดชิดหน้ากล้องก็สติ๊กเกอร์มีติ๊กแผ่นครับโอเคส่วนเมมทางร้านเขาก็แนะนำให้ใช้ Samsungรุ่นนี้ครับสีแดงแต่ผมไม่ได้สั่งจากของร้านที่ขายกล้องนะครับเพราะว่าเขามี60เอ้ยมี32ผมไปซื้อ64มาใส่ว่ามันน้อยไปแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นนาฬิกาครับคิดตัดสินใจซื้อเพราะมีรีโมทอย่างนี้เลยจริงๆมันทำให้สะดวกในการถ่ายรูปดีแต่จริงๆในเซตของมันจะมีไม้เซลฟี่ของ M20 ครับขายแต่ว่าผมไม่อยากใช้ไม้อันนั้นผมก็เลยตัดเลือกตัดใจที่จะใช้นาฬิกามากกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองแกะเมมตัวนี้นะครับมันจะมีที่เลือกนะครับระหว่างจะเอาแบบมีการ์ดรีดเดอร์ตัวที่เอาไว้อ่านข้อมูลไหมแต่ผมว่ามันจำเป็นนะเวลาจะเอาข้อมูลออกมาในไฟล์ที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ครับเราก็ใส่มือเข้าไปจะดูว่ามันใส่สนิทหรือยังกดให้มันดังแก๊กนะครับมันจะได้ยินเสียงแก๊กที่มันนี่โอเคนี่เรากำลังมาเปิดกล้องกดที่ปุ่ม power ด้านบนตรงนี้ครับก็จะขึ้นโอเคพอเวลาเราใส่เมมไปแล้วนะครับแต่มันจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมีปัญหานิดนึงคือตอนใส่เมมครั้งแรกอ่ะอันเนี้ยผมมาใส่ครั้งที่2ละผมลองแกะมาครั้งนึงละมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้น00ก็คือถ้าเราไม่เข้าไปที่โหมดฟอร์แมตมันฟอร์แมตไมโคร SD การ์ดก่อนมันจะยังไม่ขึ้นหน่วยความจำให้ในตัวกล้องนะครับก็ลองทำก็วิธีฟอร์แมต
นะครับก็กดเข้าไปที่ปุ่ม cover new key ก็จะเข้าเมนูตรงนี้ครับจะมีด้านข้างครับที่มีปุ่มขึ้นลงก็กดเลื่อนลงที่ปุ่มเซตอัพปุ่มโอเคก็คือปุ่มถ่ายรูปคือมุมนี้มีทราบว่าเห็นไหมเอ่ยเราก็เลื่อนเลื่อนจนเจอคำว่า format ถ้าเกิดเราจะฟอร์แมต SD micro SD card นะครับก็กดปุ่มถ่ายรูปก็คือปุ่มโอเคตรงนี้เลยแต่อันนี้ผมฟอร์แมตไปแล้วผมก็จะออกจากเมนูก็จะมีตามนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงที่เอาไว้ใช้กับนาฬิกาถ่ายรูปได้นะครับ YouTube ก็เราก็เข้ามาเซตที่นี้ตรงที่เป็นกดปุ่มที่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำตามลูกศรตรงนี้ได้เลยครับขยับวางกดพร้อมกันมันก็จะขึ้นถ้าเกิดมันขึ้นต่อกันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็ใช้งานถ่ายรูปได้เลยขึ้นเสียงแท้ออกมา